คำนิ้ดีพอดแคสต์เอพิโดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก British Council Thailand. This is the standard podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์สะสมสศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง จุดอ่อนของคุณคืออะไรนี่น่าจะเป็นคําถามที่ตอบยากที่สุดในการสัมภาษณ์งานเลยเนาะคือจริงๆมันเป็นคําถามที่ตอบไม่ยากหรอกแต่ตอบให้ดูดีตอบให้ดูไม่เฟกตอบให้มันวินเนี่ยยากนะครับซึ่งก็เคยเจอวิธีตอบหลายอันที่มันดีนะเช่นอันนี้ได้ยินจากพอดแคสต์ของ The Standard เองนะครับชื่อรายการ I Hate My Job อีพีหนึ่งเลยนะครับชื่อตอนว่าสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานวิธีคิดอันนึงเขาแนะนําเอาไว้ในอีพีนั้นที่ผมคิดว่ามันดีมากๆก็คือให้เราคิดหาทักษะเกี่ยวกับงานที่เรายังไม่ค่อยเก่งแต่เป็นสิ่งที่พัฒนาได้นะครับเช่นสมมติไปสมัครงานเป็นครีเอทีฟนะครับพอร์ดงานของเรานี่คือสตรองมากและคือในแง่ของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราว่าเราไม่แพ้ใครแล้วนะฮะแต่ทีนี้พอเขาถามถึงจุดอ่อนเราก็อาจจะบอกว่า เรารู้ดีนะว่าครึ่งหนึ่งของงานครีเอทีฟเนี่ยนอกจากคิดได้คิดดีแล้วมันต้องนำเสนอให้เป็นให้ปังด้วยซึ่งเรายังไม่เก่งมากเรื่องการพรีเซนต์แต่เรารู้ตัวเพราะว่าเคยได้ฟีดแบ็กเรื่องนี้มาแล้วและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็พยายามฝึกฝนอยู่จนถึงทุกวันนี้คิดว่าดีขึ้นเยอะแล้วแต่ก็รู้ตัวว่ายัางต้องฝึกอีกมากโอ้โหมงลงไปเลยนะฮะตอบแบบนี้คือวินแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ เพราะมันแสดงถึง3คุณสมบัติสำคัญนั่นคือ 1. self-aware คือเรารู้ตัว 2. improvable skills ทักษะที่พัฒนาได้แล้วก็ 3. มันเป็นสิ่งที่มันดีขึ้นแล้วจากเมื่อก่อนแต่ก็ยังพยายามทำให้ดีขึ้นอยู่ทุกวันสิ่งนี้โชว,ว่าเราไม่ใช่คนประเภท complacentcomplacent Com คำนี้ดีมากๆนะครับต้องรู้จักเอาไว้ พื่อที่จะได้ไม่เป็นอย่างนี้นะครับ c o m p l e c e n t คือ C O M P L A C E N T. c o m p l e c e n t แปลว่า feeling happy and satisfied with your own abilities or situation that you feel you do not need to try any harder. มันคือตายใจนิ่งนอนใจชะล่าใจกระยิมใจนึกว่าตัวเองเนี่ยดีแล้วเก่งแล้วเลยไม่รู้สึกว่าต้องพยายามทำอะไรอีก ทางที่จริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเข้าสักอย่างอีกหน่อยมาอาจจะแย่ลงก็ได้นะนั่นคือคำว่า complacent นะครับเพราะฉะนั้นการตอบคำถามแบบนี้ก็คือ 1. ผมรู้ตัวว่าผมมีจุดอ่อน 2. ผมได้ลงมือแก้ไขมาพักหนึ่งแล้วและมันก็ดีขึ้นแล้วและ 3. ผมยังพยายามต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะผมรู้ว่ามันยังดีได้กว่านี้อีกนี่น่าจะเป็นวิธีตอบคาถาม what is your weakness ที่โอเคมากๆเลยนะครับ เอาล่ะวันนี้ผมจะพาไปจกศัพท์อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมเจอมานานมากแล้วนะหลายปีแล้วคือตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเริ่มดูรายการชาร์กแทง รายการนี้ผมได้ข่าวว่ากําลังจะได้ดูในเวอร์ชั่นของเมืองไทยด้วยนะครับเรื่องของเรื่องคือพอได้เริ่มดูชาร์กแทงทาง y t u t u นะครับก็เริ่มเสิร์ชหาข้อมูลของกรรมการที่เป็นที่เป็นชาร์กเป็นอินเวสเตอร์เนี่ยคืออยากรู้ว่ากิจการเขามีอะไรบ้างแล้วเขารวยกันแค่ไหนนะแต่ละคนนะฮะแล้วความฉลาดของ Youtube คือพอเราเริ่มเสิร์ชมันก็เริ่มฟีดคลิปที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมาให้เราดูนะครับก็เลยไปเจอคลิปนี้ ซึ่งเป็นตอนหนึ่งของรายการทอล์คโชว์ที่ชื่อว่า The Social นะครับเป็นรายการทีวีที่ดังมากของแคนาดามีมาหูมากกว่าพันอีพิโซดแล้วมั้งนะครับมีตอนหนึ่งเขาสัมภาษณ์เควินโอลเลอรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชาร์กจากชาร์กแท n งนี่แหละนะครับแล้วเขาก็ถามถึงเทคนิคการสัมภาษณ์นะครับดูแล้วผมชอบมากคือบุกมาร์กเอาไว้เลยแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาคอนเทนต์มาเขียนในหนังสือเล่มใหม่นะครับอันนี้คือตั้งกัด โอ้สมัยทํางานสํานักพิมพ์แล้วก็ยังเป็นนักเขียนที่มีผลงานแอคทีฟกว่าปัจจุบันนี้นะครับแต่จนแล้วจนรอดผมก็ยังไม่เคยได้เขียนหนังสือเล่มใหม่สักทีนะวันนี้ก็เลยเอาละไม่รอเขียนแล้วเอามาเล่าในพอดแคสต์เลยดีกว่านะครับดูสิดองไว้นานจนเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวงการไปแล้วนะฮะอ่ะไปฟังกันนะครับ คำถามแรกเลยเป็นคำถามเรื่อง first impression ความประทับใจแรกเห็นนะครับคือเรารู้แหละว่าเราควรจะแลดู professional อันนี้หมายถึงการแต่งได้แต่งตัวด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อยากแบบเรียบแบนเกินไปจนไม่เป็นที่จดจำอะไรเลยนะครับเราก็เลยอยากจะโชว์ personality ของเราด้วยนะครับทีนี้เราจะหาจุดสมดุลระหว่าง2อ,อย่างนี้ยังไงดี Kevin you don't want to be too provocative i mean you, you want to bring a fashion statement forward that no matter who's there they're going to accept it you have to have a very broad appeal so if you do something like too much cleavage big mistake okay so you want to be very careful about what you're saying about yourself you don't want to be too prerogative prerogative come A T I V E นะครับ prerogative แปลว่าถือสิทธิพิเศษนะครับคือคนอื่นเขาทำกันแบบนี้ไม่รู้แหละกูจะแตกต่างเพราะกูรู้สึกว่ากูพิเศษกว่ากูเก๋ก,กว่านะครับมันคือ something that certain people are able or allowed to do or have but is t not possible or allowed for everyone คำนี้จะคล้ายๆกับ privilege นั่นเองนะครับเควินพูดออกมาคำหนึ่งเขาบอกว่า you have to have a very broad appeal คำว่า broad b r o a d broad แปลว่ากว้าง appeal a p p e a l appeal แปลว่าสเสน่ดึงดูดนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าจะสวยขอให้สวยแบบแมตแมสถ้าจะหลอกก็ขอให้หลอแบบแมตแมสนะครับในแบบที่ดูดีสำหรับคนทั่วไปในวงกว้างนะครับเขายกตัวอย่างว่า if you do something like too much cleavage big mistake cleavage C L E A V A G E cleavage คำนี้ดีนะฮะแปลว่าร่องอกครับคือสิ่งตรงกลางที่เกิดขึ้นจากการนมเบียดกันนั้นนะฮะมันคือสิ่งที่ appealing สำหรับหลายคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะรู้สึก o f f e n d e d ได้วยซ้ำไปนะทุกวันนี้หลายการสัมภาษณ์งานไม่ใช่วันออนวันะครับโดยเฉพาะการสัมภาษณ์รอบแรกๆ อาจจะมีการโดนหลายกรรมการรุมซักรุมคุยรุมถามกรรมการบางคนอาจจะชอบความโชว์มามองอกร่องนี้นะฮะแต่ในขณะที่บางคนอาจจะไม่ชอบเลยประเด็นคือเราจะเสี่ยงทำในสิ่งที่รู้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบทำไมจะต้องทำไปเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งใจจะโชว์คลิฟิชโดยหวังว่าจะเป็นที่ถูกใจคนจนได้งานแล้วก็บิ๊กมิสเทค นี่คือความคิดที่ผิดพลาดมากๆไม่เอาไม่โอนะครับ So you wanna be careful about what you're saying about yourself ประโยคนี้ดีมากๆนะฮะ Saying ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าพูดออกมาจากปากเป็นคำพูด แต่ทุกสิ่งที่คุณทำกริยาท่าทางของคุณเสื้อผ้าที่คุณเลือกใส่ไปจนถึงน้ำเสียงของคุณไปจนถึงทัศนคติของคุณทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ saying something about you ทั้งนั้นถูกไหมฮะมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าตัวตนคุณเป็นยังไง but um, them other tatto better not to so they're accepted within the expose wear sleeves workplace so long Sometimes, um, old school interviewers don't like it. I'm not against it. We have lots of ink in my companies because they're young and creative. But in the first interview, that's an issue. You want to be middle of the road. tattoos. Kevin Better not to expose them, so wear long sleeves. Expose, E-X-P-O-S-E, expose. เผยให้เห็นเปิดให้เห็นนะครับ better not to do something ก็คืออย่าทำไอ้อย่างนี้จะดีกว่านะครับ wear long sleeves ใส่เสื้อแขนยาวซะนะครับเขาเหตุผลอย่างนี้ฮะ they're accepted in the workplace but sometimes old school interviewers don't like it they're accepted in the workplace นั่นก็หมายถึงรอยสักเนี่ยถ้าเกิดเป็นในเรื่องสถานที่ทำงานคือในการไปทำงานทุกวันเนี่ยเขาโอเคกันนะ แต่เฉพาะในการสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าผู้สัมภาษณ์ที่เป็น Old School หน่อยก็จะไม่ชอบ Old School โรงเรียนเก่าที่ว่านี้ก็คือหัวเก่าหัวอนุรักษ์นะครับเควินเองก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ได้ไม่ชอบหรืออะไรนะครับ I'm not against it I'm a not against it to be against something ก็คือต่อต้านหรือไม่โอเคกับอะไรนะครับคือเขาเองโอเค We have lots of ink in my company We have lots of ink in my company บริษัทเรามีหมึกจำนวนมากหมึกในที่นี้ก็เป็นแสลงที่หมายถึง tattoos หมายถึงรอยสักนั่นเองนะครับคือลูกน้องเขาก็สากกันเยอะนะฮะเขาโอเคนะครับแต่ในการสัมภาษณ์งานครั้งแรกเนี่ยก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาถลกโชว์ขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละในเรื่องเกี่ยวกับ having a broad appeal เมื่อกี้นี้นะครับนั่นก็คือ you want to be middle of the road ให้อยู่กลางถนนนะครับซึ่งผมแปลเองว่า คือไม่ต้องไปสุดโตงไม่ต้องขวาสุดไม่ต้องซ้ายสุดเอากลางๆพอดีพอดีนะครับจริงๆน้อยไว้ก่อนก็ดีเนาะอย่าเยอะนะครับอย่าเพิ่งแสดงความเยอะตั้งแต่แรกพบนะฮะ You should always offer a handshake when you're meeting somebody new in the interview process The key is to look them in the eye when you're doing it Have eye contact Don't break away Okay Look at them and have a firm handshake connecting visually with the eyes is everything. And believe me, I've done this a thousand times. If someone looks down when I'm shaking their hand, they won't look me in the eye. Big negative. Okay. ของฝรั่งคือขอจับมือเนาะเช็คแฮนด์นะครับบ้านเราอาจจะเป็นการยกมือไหว้สวัสดีถ้าคนสัมภาษณ์ไม่ใช่ฝรั่งไม่ต้องไปเชคแฮนด์นะครับผมว่ามันเด๋ออะเนอะแต่ถ้าเป็นฝรั่ง เป็นผมผมก็แนะนําว่ายกมือไหว้ไว้ก่อนก็โอเคถ้าเกิดเราอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วจะเช็คแฮนด์กันทีหลังก็ค่อยว่ากันนะครับแต่เรื่องนี้ที่เควินพูดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการไหวหรือว่าเช็คแฮนด์ผมก็เห็นด้วยนะครับคือเขาบอกว่า the key is to look at them in the eye when you do it have eye contact don't break away look at them and have a firm handshake Look at them in the eye สำนวนนี้ผมสงสัยเป็นการส่วนตัวว่าทำไมไม่ look at them in the eyes วะทำไมไม่ plural ทำไมไม่เติม s เพราะเวลาเรามองตาเราไม่ได้มองแค่ตาเดียวถูกไหมฮะเลือกมองแค่ตาซ้ายหรือตาขวาอะไรเงี้ยเรามองทั้งสองตาถูกไหมผมก็เลยไปเสิร์ชนะฮะปรากฏได้คำตอบมาว่ามันเป็นสำนวนจ้าจบนะครับ <laughs> เออจริงๆหลายครั้งเรื่องของภาษาคือแค่นี้เลยมันเป็นสำนวนนะฮะเขาใช้กันแบบนี้เพราะฉะนั้น look at them in the eye ไม่ต้องเติม s นะครับนั่นก็คือเขาบอกว่า have eye contact don't break away สบตาเขาไว้อย่ยาหลบตานะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการทักทายกันไม่ว่าจะยกมือไหว้เสร็จปับ๊บเช็คแฮนด์กันมองตาเขาเอาไว้นะครับ The key to a successful interview out of the gate is listen when you're being spoken to don't ever cut off the interviewer listen to the question when they're finished then answer The key to a successful interview out of the gate is listen when you're spoken to มีสำนวนที่น่าสนใจคือ out of the gate ออกนอกรั้ว out of the gate แปลว่า at the very beginning แปลว่า right from the start คือตั้งแต่แรกเริ่มเลยเป็นอย่างแรกเลยนะครับ out of the gate listen when you're spoken to ก็คือเวลาเขาพูดนี่ยตั้งใจฟังนะครับ don't ever cut off The interviewer listen to the question when they're finished then answer cut off c ut cut off off นะครับ cut off คือพูดแทรกคือขัดคอไม่เอานะฮะไม่ําเสียมรารยาทและเสียโอกาสในการจะฟังว่าเขาจะถามอะไรฟังเขาให้จบก่อนแล้วค่อยตอบนะครับ Never look overly anxious because you should be confident about your prospects. You should make the assumption when you're going to the interview, you're going to get the job. That's what I tell everybody, including my kids. When you get the opportunity to get an interview, assume you're good enough, and the only reason they've asked you to come in is they're assuming they want to hire you. Mm -hmm. Go in with that impression of yourself, not overly confident, but look, I know you want me and I want to work for you. Let's talk about that. That's the best way to do it. Never look overly anxious. Overly ก็คือ over นะฮะ Anxious A N X I O U S Anxious แปลว่าวิตกกังวลอย่าทำท่าประหม่ากลัวจนเกินไปหลายๆคนเนี่ยมีความคิดอย่างนี้นะว่าถ้าทำท่าแบบประม่ากลัวเราจะดูน่าเห็นใจซึ่งผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันก็อาจจะใช่ถ้าเรายังเด็กอยู่แต่เวลาเห็นคนโตๆทำท่าแบบนอยเกินไปไม่มั่นใจในตัวเองเกินไปโดยเฉพาะตอนสัมภาษณ์เนี่ย มันไม่น่ารักนะฮะมันไม่น่าเห็นใจด้วยมันอาจจะออกไปทางหน้ารำคาญมากกว่าทีซ้ำไปนะครับไม่เอานะฮะเขาบอกว่า you should be confident about your prospect you should make the assumption when you're going to the interview that you're gonna get the job คืออันนี้แบบดีมากผมชอบมากนะครับเขาบอกว่าเวลาไปสัมภาษณ์งานเนี่ยให้คิดไปเลยว่าเราจะได้ make the assumption ถ้าเกิดใช้เป็นกริยาคือ assume นะครับ assume ก็คือ ทึกทักเอาเลยคิดไปเองเลยคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ you should make the assumption that you're gonna get the job ให้คิดไปเลยจากบ้านทึกทักไปเลยว่าเราต้องได้งานนี้สะกดจิตตัวเองไปเลยว่างานนะฮะคิดไปเลยครับว่า I'm good enough เราดีพอเราเก่งพอและที่เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์เนี่ยเพราะเขาอยากจ้างเราไง assuming they wanna hire you Go in with that impression of yourself ให้เดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยความคิดแบบนี้ในหัวนะครับเห็นภาพตัวเองว่าเป็นที่ต้องการเป็นที่อยากจ้างของเขา Not overly confident นี่ไม่ใช่การมั่นใจมากจนเกินไปแต่เราควร,ควรคิดว่าอย่างนี้ฮะ Look I know you want me and I want to work for you Let's talk about that คือไม่ต้องพูดออกมาอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่า ทัศนคติในหัวของเราเนี่ยคุณเป็นแบบนี้คือผมรู้ว่าคุณเนยอยากจ้างผมและผมเองก็อยากทำงานให้คุณคุณจะเป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผมและผมจะเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับองค์กรของคุณเพราะฉะนั้นมาเรามาคุยกันว่าจะยังไงกันดีนะครับ That's the best way to do it เราต้องทำให้การสัมภาษณ์งานมันออกมาเป็นแบบนี้ให้ได้พลังงานมันควรจะเป็นแบบนี้ Energy และอ t i t u d e ในการสัมภาษณ์ควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหมือนกับว่าเราไปอ on ้อนวอนของานเขาทำแล้วก็ไม่ใช่ว่าบริษัทต้องมาอ on ้อนวอนขอให้เราไปทำงานด้วยนะครับมันต้องต่างคนต่างอยากได้กันนะและต้องมาพยายามหาดีลที่ลงตัวที่สุดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายแฮปปี้นี่จะเป็นการสัมภาษณ์งานที่เพอร์เฟที่สุดนะครับแล้วก็มาถึงคำถามสำคัญครับถ้าเกิดถูกถามว่า จุดอ่อนของคุณคืออะไร What's your greatest weakness จะตอบคำถามนี้ยังไงให้เป็นที่ประทับใจผู้สัมภาษณ์ที่สุด The best answer is this because I've had it given to me and I thought this is just brilliant I remember interviewing somebody and I said what are your weaknesses You save that question for later in the interview because it's a great one and she looked at me and she said I've never worked for you before I don't know what you want of me I won't know the day I show up You've got to give me time to figure it out I went Wow. Mm. That, that is an honest. Wow. That's good. That's a good answer. answer. That's an honest answer, and of course she got the job. I thought, my goodness, that was brilliant. <laughs> and it was true, you know, people don't know what's expected of them. You should say, my greatest weakness is I don't know yet what you need from me. I'm gonna learn that on the job, but I can't wait for the opportunity, and I'm willing to work hard to figure it out. Wow, amazing. Wow. <laughs> แล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะฮะแต่ว่ามันจริงมากเลยอ่ะผู้สมัครคนนี้เขาตอบว่า My weakness is that I've never worked for you before. I don't know what you want of me and you've got to give me time to figure it out. My weakness is that I've never worked with you before. I don't know what you want of me and you've got to give me time to figure it out. จุดอ่อนของฉันคือฉันไม่เคยทำงานกับคุณมาก่อนฉันก็เลยไม่รู้ว่าความคาดหวังของคุณคืออะไรและคุณอาจจะต้องให้เวลากับฉันในการหาคำตอบด้วยตัวเอง That is an honest answer and of course she got the job ได้งานไปเลยนะคนนี้ That was brilliant and it was true People don't know what is expected of them You should say my greatest weakness is I don't know yet what you need from me เรายังไม่รู้ครับว่าหัวหน้าหรือเจ้านายต้องการอะไรจากเรานี่แหละจุดอ่อนของเราในเวลานี้ในวันนี้นะครับ I'm gonna learn that on the job และเราต้องไปเรียนรู้เอาหน้างานนะครับ I can't wait for the opportunity และเราก็อยากได้รับโอกาสในการทำงานนี้ and I'm willing to work hard to figure it out และเราพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อหาคำตอบให้ได้ นี่เป็นหนึ่งในคำตอบที่ผมว่าดีที่สุดและไม่โลที่สุดเท่าที่เคยดินมาเลยนะครับทั้งเจ๋งทั้งจริงใจเอางานไปเลยปิดท้ายแถมด้วยอีกหนึ่งคำถามสำคัญและในการสัมภาษณ์งานส่วนใหญ่เขาก็มักจะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นสิ่งสุดท้ายด้วยนะครับนั่นคือคำถามที่ว่ามีอะไรจะถามหรือเปล่าเราควรจะถามอะไรไหมและถ้าควรถามจะถามอะไรดี Kevin O'Leary gave the Stay away from anything to do with expectations of money. In other words, how much do you make? Can I make as much as you one day? Anything to do with that is a huge mistake. The only questions you should be asking are about the job, about how you can do it better. Is there something you should go take as a course? Is there background material you can read? Is there anything about the job that you could do more homework on so you would be a better employee? Stay away from anything that is away from the job because it's a huge red signal. Yeah. Don't be greedy. Don't immediately ask what do I have to do to get my first bonus. I don't like that one. <laughs> okay. Okay. Stay away from anything to do with expectations of money. -เงิน how much do you make? Can I make as much as you one day? อย่าถามอย่างนี้นะครับ The only questions you should be asking are about the job about how you can do it better สิ่งเดียวที่ควรถามคือเรื่องที่เกี่ยวกับงานครับ Is there something I should go take as a course มีคอร์สน่าสนใจอะไรที่ผมควรจะไปลงเรียนหรือเปล่า Is there any background material I could read มีหนังสือเล่มไหนที่พี่แนะนำให้ผมไปอ่านเพื่อศึกษาเรื่องตัวงานนี้บ้างไหมครับนะครับ Is there anything about the job that I could do more homework on so I'd be a better employee มีอะไรที่พี่อยากจะแนะนำให้ผมไปทำเป็นการบ้านเพื่อที่ผมจะได้ทำงานได้ดีขึ้นบ้างไหมพวกนี้แหละคือสิ่งที่เราควรถามนะครับ ขออนุญาครั้งหนึ่งครับนี่เป็นเพียงหนึ่งความเห็นจากผู้มีประสบการณ์ตรงแต่ประสบการณ์ของตลาดงานอเมริกันกับของไทยก็คงจะมีอะไรแตกต่างกันเยอะเนาะเราลองฟังดูแล้วก็เอาไปคิดต่อก่อนจะนํามาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของใครของมันก็แล้วกันนะครับไม่ต้องเห็นด้วยทั้งหมดก็ได้นะผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นในรายละเอียดบางอย่างนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วนี่ผมว่าเจ๋งดีนะเปิดหูเปิดตาดีนะครับหลายอย่างเราก็นึ่งไม่ถึงด้วยอ่ะ เอาเป็นว่าใครกําลังจะไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ขอให้ทําการบ้านไปดีๆนะครับและถ้าเกิดจะมีอะไรจากเอพิโซดนี้ของคานิดีพอดแคสที่คิดว่าน่าจะเอาไปใช้แล้วเวิร์กก็ขอให้เอาไปใช้แล้วก็เวิร์กจริงๆก็แล้วกันนะครับสรุปสำนวนต่างๆที่เอามาฝากกันในวันนี้ทั้งหมด10คคำและสำนวนมาทวนความหมายกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ออกเสียงไปด้วยกันนะครับ prerogative prerogative ถือสิทธิพิเศษ Cleavage, cleavage ร่องอก expose, expose เผยให้เห็น old school, old school หัวเก่าหัวอนุรักษ์ I'm not against it, I'm not against it ไม่ต่อต้านหรือคัดค้าน look at someone in the eye, look at someone in the eye มองตา Out of the gate, Out of the gate, อย่างแรกสุด Cut off, Cut off, พูดแทรก Anxious, Anxious, วิตกกังวล Make the assumption หรือ assume, Make the assumption หรือ assume, ถึกทักคิดไปเอง และถ้าติดตามฟังคำนี้ีีพดแ cast มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม864คำและสำนวนครับวันนี้อยากฝากสำหรับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในการฝึกภาษาอังกฤษนะครับว่าอยากจะเอาไปใช้ในการทำงานหรือว่าทำธุรกิจเป็นหลักนะครับเรารู้จัก my class ของ British Council กันไปแล้วนะฮะคืออยากเพิ่มเติมนิดนึงว่าจริงๆเขามี3แบบให้เราเลือกเน้นเองตามใจชอบด้วยนะนั่นก็คือ live Learn Work ชีวิตประจำวันการเรียนและการทำงานนะครับสมมุติเราอยากเน้นเรื่องการทำงานนะครับเราก็เลือกจิ้มเฉพาะ My Class Work อย่างนี้ได้เลยนะครับและทั้งหมดทำได้เองผ่านแอปด้วยนะตัวเดียวจบเลยนะครับคือเราเริ่มอย่างนี้ฮะไปสอบ Placement กับเขาก่อนจะได้รู้ว่า ภาษาเราเนี่ยอยู่เลเวลไหนนะครับแล้วพอล็อกอินเข้าไปในแอปปุ๊บเขาก็จะขึ้นให้เฉพาะคลาสที่เหมาะกับเลเวลของเราทันทีนะครับง่ายไปหรือว่ายากไปก็จะไม่โชว์ออกมาให้รุงรังนะครับคือเรียกว่าเขาสกรีนมาให้เราก่อนแล้วเราก็เลือกต่อเช่นสมมตินะฮะ ผมอยากเน้นภาษาอังกฤษในการทำงานผมก็จะไปดูตารางเรียนของเขาว่าวันไหนมีสอนอะไรในรอบสัปดาห์บ้างมันเหมือนเลือกคลาสเรียนฟิตเนสนะ่นะฮะผมก็อาจจะไปจิ้มที่เป็น my class work เยอะหน่อยอสมมติเลือกไปเลยจันพุทธสุกตามที่เขามีสอนนะครับเรียนไม่เน้นมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้พ้นวัยเรียนมาแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่เลือก my class learn แต่ก็อยากได้ภาษาแบบที่ใช้นอกออฟฟิศด้วยอะ่ะก็ไปจิ้มเลือก my class lift อีกสัก2ตัวว่างวันไหนก็เลือกวันนั้น อะไรอย่างนี้นะฮะสะดวกมากๆเพราะว่าเราจัดเวลาได้เองจริงๆแล้วก็เลือกที่เราจะเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับเออความดีงามคือตรงนี้นะฮะถ้าสนใจไปที่นี่เลยนะครับ britishcouncil.or.th อย่าลืมครับว่าการลงทุนกับตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและภาษาอังกฤษเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเสมอและยังไงยังไงก็ไม่มีวันขาดทุนแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้ก็คือคำดีดีพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้แต่ว่ายังไม่เคยกดติดตามเลยผมฝากกด Follow หรือว่า Subscribe ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears